แก้วณัฐพรส่งตาหวานร้องคาราโอเกะคู่ไฮโซไนโมเมนต์นี้เก็บอาการเขินไม่อยู่คลิปโลกทั้งใบเป็นสีชมพูสุดๆ สำหรับคู่รักคู่หวานแก้วณัฐพรเตมีรักกับนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อไฮโซไนประไนพรประภาเพราะตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์ฟินฟินจิ้นจิ้นออกมาให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอล่าสุดที่เพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองนางเอกสาวชื่อดังนำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดมิ้นท์ชาลิดาซึ่งเผยให้เห็นอีกหนึ่งมุมหวานของแต้วกับไฮโซไนขณะที่ทั้งคู่กำลังร่วมจับไม้ร้องคาราโอเกะเพลงซัมวันไลฟ์อยู่ของนักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่อเดลและถึงแม้ท่าทางการร้องคาราโอเกะครั้งนี้ของทั้งคู่จะเต็มไปด้วยอาการเขินยังเห็นได้ชัดแต่ทว่าระดับความอินเลิฟที่ปรากฏให้เห็นในสายตาของแต้วณัฐพรก็ทำเอาใครหลายคนจักกะจี้หัวใจน่าดูเลยทีเดียวแต้วณัฐพรกักตัวเป็นเหตุปล่อยคลิปเต้นใส่เต็มกักตัววันสุดท้ายดราม่าจนได้แต้วณัฐพรปวดกล้ามท้องสุดปังแต่คอมเมนต์เถียงกันเดือดแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามโซเชียลเดือดจวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้โดนขุดอีกแล้วโซเชียลเดือดจวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมเวอร์เกินไปโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้ถ้าใช้ได้จริงไม่ต้องมีวัคซีนและหมอแล้วกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดกลางโซเชียลกับกรณีที่พิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศออกมาไลฟ์สดพูดคุยและโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่าถ้ากิน1กล่องนี่คือรู้เรื่อง3กล่องก็คือกราบสวัสดีกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกการที่เคยตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันอ่านข่าวชาวเน็ตข้องใจกาละแมคุยกินอาหารเสริมทำตึงตาสองชั้นจมูกเข้ารูปไม่ง้อหมออ่านข่าวอย.เชิดกาละแมรีวิวโอ้อวดเกินจริงเผยโดนมาแล้ว7คดีอ่านข่าวกาละแมชี้แจงดราม่าโฆษณาเกินจริงยืนยันว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนอย.ต้องออกมาเฉือดคลิปดังกล่าวว่าเป็นการโฆษณาไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้อีกทั้งอย.สั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองจากนั้นสาวกาละแมโร่ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเธอและขออภัยที่ไม่รอบคอบสัญญาจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงล่าสุดเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ขุดคลิปวิดีโอที่สาวกาละแมเชิญติช่ากันติชาหรือติช่าเดอะเฟสมารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่าลูกค้าผู้หญิงและลูกชายวัย4ขวบกับ6ขวบทานอาหารเสริมตลอดแต่สามีไม่ทานอาหารเสริมปรากฏว่าสามีอยู่สมุทรสาครติดโควิดจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยลูกค้าผู้หญิงและลูกๆที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมกลับไม่เป็นโควิดจนลูกค้าผู้หญิงตัดสินใจส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปให้สามีทานปรากฏว่าสามีทาน7วันเชื้อหายนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายขุดคลิปที่สาวกาละแมเชิญซานินิพาพรหรือซานิเอเอฟมาพูดคุยถึงรีวิวสินค้าว่าเพื่อนกาละแมที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะ3ซึ่งค่ามะเร็ง91จากนั้นลองกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแม1เดือนปรากฏว่าค่ามะเร็งเหลือ15พอเดือนที่2ค่ามะเร็งเหลือ9และปัจจุบันนี้ค่ามะเร็งเหลือ5
จนคุณหมอบอกว่าเพื่อนกาละแมไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุอีกครั้งพร้อมจบยับว่าถ้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีจริงคงไม่ต้องมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเพราะขนาดมะเร็งและโควิดยังหายได้เลยรวมถึงไม่ต้องมีคุณหมอรักษาโรคพร้อมกันนี้ชาวเน็ตยังท้าให้กาละแมเปิดชื่อครอบครัวที่ทานอาหารเสริมแล้วหายจากโควิดและชื่อโรงพยาบาลที่ให้ญาติส่งอาหารเสริมไปให้คนไข้กินทั้งที่อยู่ในการรักษาโควิด-19แถมมีชาวเน็ตไม่พอใจที่กาละแมยกตัวอย่างคนติดโควิดที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้จังหวัดดูน่ากลัวมากขึ้นเพราะตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครก็โดนรังเกียจและโดนด่าจนทุกวันนี้แทบไม่กล้าอ่านคอมเมนต์แล้วฉีกกรอบนางเอกหน้าหวานมินพีชยาเปลี่ยนลุคผมสีเทาสวยเท่รับปีใหม่ฉีกกรอบนางเอกหน้าหวานมินพีชยาวัฒนามนตรีเปลี่ยนลุคผมสีเทาสวยเท่เปรี้ยวซ่ารับปีใหม่ด้านโอ๊ตพิทักษ์หวานใจฟ้าเขียวให้ทำเลยลองเปลี่ยนลุคจากสาวหวานเป็นสาวสวยเปรี้ยวซ่ากับเขาดูบ้างสำหรับนางเอกชื่อดังมินพีชยาวัฒนามนตรีเมื่อล่าสุดพอว่างจากการถ่ายละครปุ๊บเจ้าตัวก็ขอแปลงโฉมรับปีใหม่กับการกัดสีผมใหม่เป็นสีเทาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเลยทีเดียวโดยสาวมินเผยว่าการทำสีผมครั้งนี้ถือว่าแรงที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะปกติมินก็จะทำสีผมแบบเบาๆซอฟๆอย่างสีน้ำตาลธรรมชาติแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกกับการกัดสีผมให้เป็นสีเทาแบบนี้ตอนที่ตัดสินใจทำมินก็ตื่นเต้นนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอเห็นสีที่ออกมาก็ปลื้มค่ะถูกใจมินมากๆเรียกว่าเริ่มติดใจกับการทำสีผมแบบนี้แล้วหัวเราะแต่ก็คงไม่ถึงขั้นสีแดงสดสีเขียวหรือสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์แบบนั้นก็คงไม่ไหวค่ะหัวเราะกระแสตอบรับจากแฟนๆว่าไงบ้างกระแสดีนะคะแฟนๆชอบเพราะตั้งแต่โพสต์รูปไปก็มีคนชมเยอะว่าสีสวยดูน่ารักดูเข้ากับเราดีมินก็ปลื้มใจค่ะส่วนคุณโอ๊ตพิทักษ์แฟนหนุ่มเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะก่อนที่เราจะทำสีครั้งนี้เราก็ปรึกษาเขาเหมือนกันส่งสีไปให้เขาเลือกว่าเราน่าจะเหมาะกับสีไหนซึ่งเขาก็ตามใจเรานะคะเราก็เลยตัดสินใจทำสีเทาเลยพอทำเสร็จก็ถ่ายรูปให้คุณโอ๊ตดูเขาก็ชมว่าสีผมสวยดีเข้ากับเราดีค่ะถามว่าอยากเปลี่ยนสีอะไรอีกไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะคือถ้าจะทำอีกครั้งก็คงอีกนานเลยล่ะเพราะถ้าหากมีงานละครเราก็คงต้องกลับไปทำสีปกติเหมือนเดิมค่ะดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นขอสวยก่อนค่ะมินกล่าวได้จิ้นแรงเจเจลงภาพกรุ๊ปช็อตทัวร์ทะเลแต่โดนคู่จิ้นแบงค์ทิติพิมพ์ถาแย่งซีนเจเจกฤษณภูมิควงแฟนสาวต้าหนิงและผองเพื่อนไปทัวร์ทะเลโพสต์กรุ๊ปช็อตเท่ๆแต่ชาวเน็ตดันไปโฟกัสที่คู่แบงค์ทิติพิมพ์ถาซะงั้นโดนแย่งโฟกัสไปซะงั้นสำหรับภาพคลิปปรับลมทะเลล่าสุดจากอินสตาแกรมของหนุ่มหล่อเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามที่คงแฟนสาวต้าหนิงกัญญาวีและเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลกันเหตุก็เพราะในภาพกรุ๊ปช็อตที่หนุ่มเจเจลงนั้นดันมีอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆตามลุ้นตามเชียร์อยู่อย่างแบงค์ทิติและพิมพ์ถาฐานิดามานาเลิศรวมอยู่ด้วยนั่นเองงานนี้ทำเอาคอมเมนต์ใต้ภาพเต็มไปด้วยคำแซวเรื่องแบงค์พิมพ์เต็มไปหมดแหมโดนแย่งซีนเห็นจ้างานนี้